คุ้นกับใครพระไม่ระวังใครแต่ระวังตัวเองพระเป็นอย่างนั้นไม่ระวังใครมากยิ่งกว่าระวังตัวเองนี่จะบวชที่มาอยู่ที่นี่อีกสองคนแล้วชายคนหนึ่งแล้วก็คุณน้อยนิดคนหนึ่งมามากบางคนจุนจ้างจุนจ้างมันดูได้เมื่อไหร่แถวศาลาแถวครัวนี่มาเฉพาะเวลาจำเป็นงั้นอย่ามายุ่งนะมันขวางตามานานแล้วเราไม่เคยนี่ไม่รวมจนอกจะแตกยังไม่รู้อยู่เลยยังว่าดีหรือการปฏิบัติอุปารมเนินอกจะแตกแล้วนะพูดกี่ครั้งแล้วคำนี้พูดกี่ครั้งแล้วติดกองอยู่เลยเวลาพูดไปก็ออกมาเลยติดเลยแอมด้วยคำว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสดสดร้อนร้อนโดยไม่อ้างการอ้างเวลาสถานที่ใดๆทั้งสิ้นการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลนั้นต้องดำเนินตามหลักศาสนธรรมฝ่ายเหตุที่ท่านชี้แนะแนวทางเอาไว้ซึ่งเป็นอุบายวิธีหรือทางดำเนินสดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกันกับธรรมที่มีอยู่ศาสนธรรมที่แสดงนี้เป็นกิริยาแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมอย่างแท้จริงที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นด้วยสันทิฏฐิโกอันเนื่องมาจากการปฏิบัติดำเนินตามแนวแห่งสวัสขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วในทางเหตุผลก็แสดงไว้ชอบแล้วเช่นเดียวกันจะพึงได้รับประจักษ์โดยไม่สงสัยใจเราทรงเคยทรงไว้แต่สิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายจนไม่อาจคำนวณได้ว่ากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันเรียกว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายนานถึงขนาดนั้นจิตดวงนี้ทรงไว้ซึ่งอย่างน้อยเชื้อแห่งวัตตะมากกว่านั้นก็เต็มไปหมดในคำที่ว่ากิเลสสิ่งที่ทำให้จิตใจอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ต้องกัดต้องแกว่งสายนู้นสายนี้ดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ด้วยความอยากไม่มีเวลาพักตัวได้เลยนอกจากเวลาหลับสมาธิเท่านั้นจิตของสัตว์โลกบรรจุสิ่งที่กล่าวไว้นี้เต็มด้วยกันไม่มีใครจะบกพร่อง
่อกันเลยเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้ผิดขึ้นมาจึงไม่เลือกชาติจะเป็นชาติมนุษย์ชาติสัตว์ชาติใดก็ตามชั้นวรรณะจำต้องยอมรับสิ่งที่ธรรมชาตินี้ผิดขึ้นจากใจของตนนั่นแหละมากน้อยจะสุขทุกข์มากน้อยเพียงไรก็จำต้องยอมรับเพราะไม่มีอะไรจะมาผัดเปลี่ยนให้มีรสมีชาติหรือมีการกระทำต่างจากนี้นี่เราทั้งหลายบวชมาในพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มเกิดมาพบกับพุทธศาสนาก็จัดว่าเป็นลาภอันหนึ่งแล้วเพราะชาติมนุษย์นี้เป็นชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับศาสนธรรมทั้งหลายนอกจากนั้นยังได้มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านผู้ต้องการทรงมรรคทรงผลเรียนจากสภาพแห่งการทรงกิเลสแบกหามกิเลสทั้งหลายด้วยใจของตนเองก็พึงดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ด้วยความถูกต้องแน่นยำในขณะเดียวกันพึงระวังเสมอว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมและเป็นข้าศึกของใจเรานั้นมีความคล่องตัวมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจเคยมีอำนาจครอบครองใจมาเป็นเวลานานแล้วจะขัดจะขวางจะกีดกันให้กำลังวังชาทุกด้านที่จะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำนั้นด้อยลงไปหรือล้มเหลวไปได้นี่เป็นสิ่งที่ควรระวังเสมอพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้ได้รับรสชาติแห่งธรรมด้วยการปฏิบัติดังครั้งพุทธกาลท่านที่ทรงอัดทรงธรรมนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสาวกองค์สุดท้ายนี่เป็นผู้ทรงธรรมอย่างเด่นชัดคือทรงมรรคผลนิพพานเต็มพระทัยและเต็มใจท่านที่ทรงมรรคผลนิพพานอย่างเต็มพระทัยและเต็มใจนั้นท่านทรงด้วยวิธีการอันใดองค์ศาสดาของเราทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมในบรรดาอุบายที่ทรงรู้ทรงเห็นที่ทรงเคยดำเนินมาจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยนำสั่งสอนสัตว์โลกนำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนไม่มีข้อใดลี้ลับและไม่มีที่น่าสงสัยจึงเรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมอันเป็นความชอบไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยผู้ปฏิบัติในนักบวชเป็นสำคัญซึ่งมีหน้าที่อันเดียวนี้เท่านั้นกิจการงานอื่นใดโลกที่เขามีศรัทธาใจบุญอยู่แล้วเขาช่วยสนับสนุนแล้วจนได้ห้ามเอาไว้เพราะมันจะทำให้ลืมตัวและการปฏิบัติเนื่องช้าด้วยปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตอาหารการบริโภคเครื่องนุ่งห่มใช้สอยที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ไผ่นี่ไม่อดไม่อั้น
ป็นมาจากศรัทธาญาติโยมสนับสนุนเขาพอใจอยู่แล้วแม้เขาทำไม่ได้อย่างนักบวชเขาก็สิ่งใดที่อยู่ในวิสัยของเขาเขาพร้อมเสมอชาพุทธเราพร้อมอยู่แล้วเราผู้เป็นพระซึ่งออกแนวรบเพื่อจบพรหมจรรย์ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานจึงไม่มีอะไรบกพร่องในบรรดาเครื่องสนับสนุนที่ขาดอยู่เวลานี้เฉพาะอย่างยิ่งก็คือศรัทธาแม้เชื่อมรรคผลนิพพานว่าเป็นของมีตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อตัวเองได้วิริยะท่านสอนไว้แล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่การกระทำของเราให้เป็นไปตามนั้นมันด้อยสติยิ่งแล้วตั้งได้สักครู่หนึ่งก็เผลอไปซะเป็นชั่วโมงตั้งในครู่เดียวเผลอไปได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่สิ่งที่ย่อหย่อนอ่อนกำลังสมาธิแม้จะยังไม่ได้องค์สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งใจแต่ควรจะได้สมาธิคือการกระทำด้วยความขมักขม้นด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเอาจริงเอาจังเรียกว่าเป็นหลักมั่นคงต่อการกระทำก็ด้อยยิ่งปัญญาด้วยแล้วไม่มีวี่แววบ้างเลยอันปัญญาที่ใช้ในโลกในสงสารนี้เข้ากับปัญญาที่จะแก้กิเลสไม่ได้จึงเรียกว่าไม่มีปัญญาก็ได้ในตามหลักธรรมปัญญาทางโลกทางสารมีได้ด้วยกันทั้งนั้นมนุษย์เดายิ่งเรียนมากก็ยิ่งมีความฉลาดมากไปตามโลกิยวิสัยแต่ปัญญาที่เป็นด้านธรรมะซึ่งจะถอดถอนตัวข้าศึกอันเป็นเรื่องเหมาะสมต่อกันอย่างยิ่งไม่เกิดไม่มีภายในจิตใจของเรานี่แหละที่ว่าพวกเราด้อยที่ตรงนี้คือสรุปความลงมาก็ได้แก่พละห้านี้ด้อยเพราะธรรมทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นนับแต่ธรรมขั้นพื้นพื้นจนกระทั่งถึงธรรมอันสูงสุดหลุดพ้นจะไม่นอกเหนือไปจากพละธรรมทั้งห้านี้เลยได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอาเราต้องการเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลดังศาสดาองค์เอกและสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านทรงตรงเป็นผู้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติตามแนวทางแห่งธรรมแห่งวินัยที่ประทานไว้แล้วอย่างใดอย่าเสียดายสิ่งใดมากยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยมากยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเข้มแข็งตามหลักธรรมหลักวินัยชีวิตจิตใจของเราทั้งมวลให้ทุ่มลงไปเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความหลุดพ้นอย่ามีความคินชากับสิ่งใดบรรดาที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผลที่ได้รับก็ดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นไม่มีอะไรแปลกต่างจากใครเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเหมือนกันในสามัญชนทั่วๆไปความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นๆจะมีในลักษณะเดียวกันเราก็เคยผ่านมามากแล้วจึงควรละสิ่งเหล่านั้นไม่เสียดายไม่เป็นอารมณ์ไม่เป็นอะไรแล้วเปลี่ยนความรู้สึกหมุนตัวเข้าสู่อัตสู่ธรรมเข้าสู่ข้อปฏิบัตินี่เท่าไรความรู้สึกนึกคิดให้น้อมเข้าเพื่อ
การบำเพ็ญหรือเพื่อความเพียรอันเป็นการถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นให้ออกได้ด้วยความเพียรโดยวิธีต่างๆผู้นี้แหละเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนสุดยอดแห่งธรรมที่ท่านกล่าวไว้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้กับกิเลสกล่าวไว้นั้นเป็นอย่างไรใจของเราเป็นใจที่เต็มไปด้วยกิเลสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเชื่อได้ง่ายในอุบายวิธีการเสี่ยมสอนของกิเลสและไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคุ้นคิดให้เป็นธรรมารมณ์ทางใจเป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่อ้อยอิ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีความจืดจางได้เลยติดพันกันได้ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนไม่มีคำว่าอิ่มพอแล้วนี่คือความติดเพราะอำนาจความกระซิบกระซาบเราจะเรียกว่าคำพูดของกิเลสเสี่ยมสอนเราก็ได้เมื่อเทียบกับคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าพูดสอนโลกสั่งสอนโลกกิเลสสั่งสอนโลกธรรมของพระเจ้าสั่งสอนโลกมีน้ำหนักต่างกันอย่างไรในความรู้สึกของเราในขณะที่จิตยังมีความหนาแน่นไปด้วยเรื่องของกิเลสภายในจิตใจอยู่แล้วอะไรกระดิกออกมาจะต้องเชื่อและจะเป็นต้องจะต้องเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดและเชื่อดับไปเลยโดยไม่มีความสำนึกเลยว่านี้เป็นความผิดหรือความถูกเพราะเคยชินอย่างนั้นมานานแสนนานเนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่เข้าแทรกเข้าซ้อนเข้าเป็นคู่แข่งเข้าเป็นคู่เทียบเคียงแม้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามตำหนับตำลาก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียคำว่าเรื่องธรรมดานี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องธรรมดาของธรรมเรื่องทำให้เชื่อยากระหว่างคำพูดของพระพุทธเจ้ากับคำพูดของกิเลสระหว่างการอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับการเสี่ยมสอนของกิเลสใจจึงมักไหลลงสู่ทางกิเลสเสมอหรือไหลลงสู่ตลอดเวลาในเบื้องต้นจิตย่อมเป็นเช่นนี้ด้วยกันด้วยเหตุนี้การประพฤติปฏิบัติจึงล้มลุกคลุกคลานแต่เมื่อได้ทำความอุตสาห์พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอและได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านสอนโดยความถูกต้องแม่นยำย่อมจะทำย่อมจะซึมซาบเข้าภายในจิตใจวันเล็กและน้อยตัวเองก็ดำเนินปฏิบัติการฟังธรรมก็เข้าสู่ใจอยู่โดยสม่ำเสมอใจย่อมซึมซาบกับธรรมเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งคำว่าผลคือสมาธิในเบื้องต้นได้แก่ความเยือกเย็นความสงบใจนึกปรากฏขึ้นที่ตัวของเรานี่เป็นภาคพื้นพอผลได้ปรากฏขึ้นย่อมจะเป็นคู่เทียบเคียงกันได้กับผลที่กิเลสผิดขึ้นมาให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรบ้างระหว่างความสงบกับความฟุ้งซ่านที่เคยเป็นมานานแม้ความสงบจะเกิดขึ้นในเพียงขณะเดียวเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่สะดุดใจอยู่มากด้วยเหตุที่ว่าธรรมนั้นแม้จะมีจำนวนน้อยแต่ก็มีฤทธาศักดานุภาพมากพอที่จะให้ลืมไม่ได้จะปรากฏเพียงขณะหรือเวลาเดียวก็ตามยังสามารถจะยึดจิตใจหรือดึงดูดจิตใจให้เกิดความระลึกเสียดายอยู่เป็นเวลานานและยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความ อุตสาห์พยายามพ
พราะอาศัยผลที่ปรากฏขึ้นแล้วเป็นเชื้อหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดก็ยิ่งจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับลำดาคำว่าสมาธิในที่ว่าเป็นภาคพื้นก็กลายเป็นสมาธิที่ละเอียดแนบแน่นเข้าไปความสงบละเอียดเพียงไรความสุขความสบายความแปลกประหลาดความอัศจรรย์แห่งธรรมซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจนี่ธรรมได้เริ่มเข้าสู่จิตใจบ้างแล้วแม้เป็นขั้นสมาธิก็ยังดีศรัทธาวิริยะสติจะค่อยตามกันมาเรื่อยๆคือศรัทธาเชื่อในความเป็นของตนไม่ได้เชื่อเพียงอยู่ในตำหลักตำลาเท่านั้นอันนั้นเชื่อด้วยความคาดคะเนส่วนเชื่อด้วยความรู้ความเห็นของตนนี้เชื่อประจักษ์ใจเมื่อความเชื่อประจักษ์ใจปรากฏขึ้นความเพียรก็ยิ่งเข้มแข็งสติก็ตั้งได้เป็นลำดับลำดาเนี่ยจะยังไม่ถึงขั้นปัญญาก็ตามพอจิตมีความสงบซึ่งควรจะพิจารณาแยกแยะตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมดำเนินตนได้ด้วยความคล่องตัวสะดวกและแก้วกล้าว่องไวนะเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมีกายคตาเป็นสำคัญคือกายของเรากายภายในกายภายนอกกายเขากายเรากายสัตว์กายบุคคลพิจารณาแยกแยะออกได้หลายแขนงออกได้หลายอุบายตามแต่ปัญญาที่จะพิจารณาให้แยกคายไปในทางใดส่วนมากมักจะแยกออกไปในทางด้านอสุภะคือความไม่สวยไม่งามมีเพียงหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปย่อมเห็นความจริงตามที่มีอยู่ภายในร่างกายทุกส่วนได้โดยลำดับและได้อย่างชัดเจนนี่เรียกว่าปัญญาคำว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไปตามๆกันในภาระห้าในขั้นต่อไปก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์โดยเป็นหลักธรรมชาติของใจหากมีความถนัดหากมีความเสาะความแสวงที่จะพิจารณาเป็นวรรคเป็นตอนในเรื่องของไตรลักษณ์จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามอันเป็นเรื่องของปัญญาด้วยกันเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงไปที่ตรงไหนความจำปลอมที่กิเลสมันปักเสียประไว้เช่นว่าเป็นของสวยของงามเป็นต้นปัญญาจะพังทลายเข้าไปหมดเพราะนี้เป็นของปลอมล้วนๆแม้เราคิดดูด้วยซ้ำมันสำนึกเราก็ค้านคำว่าอสุภะนี้ไม่ได้เพราะไม่สวยไม่งามอันใดเลยหนังสวยที่ตรงไหนเนื้อสวยที่ตรงไหนเอ็นกระดูกสวยที่ตรงไหนม้าหมักหัวใจตับปอดทั้งถูกไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสวยงามที่ตรงไหนนี่เพียงเราในสำนึกสามัญสำนึกเราก็ค้านไม่ได้เป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมีอำนาจเหนือกว่าถึงไม่สวยไม่งามเท่าไหร่กิเลสมันก็บอกว่าสวยว่างามก็จำต้องถ
ูกมันฉุดลากไปจนได้นี่แหละเราติดเพราะความฉุดลากของกิเลสแม้ปลอมเรากิเลสพาว่าจริงเราก็ว่าทีนี้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปจนกลายเป็นเรื่องปัญญาพังทลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายรู้ว่าแต่ความจริงล้วนๆในขั้นนี้คืออสุภะอสุพังเต็มหมดทั้งตัวไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์บุคคลมีสภาพเช่นเดียวกันนี้หมดจากนั้นแยกแยะออกไปเป็นอนิจจังความแปรสภาพทุกขังบีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าส่วนร่างกายและจิตใจสงสัยที่ตรงไหนคำว่าทุกข์ก็เห็นอยู่ชัดๆคำว่าแปรสภาพก็เห็นอยู่ชัดๆอนัตตาผมนั่นหรือเป็นเราขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั่นหรือเป็นเราแล้วรวมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินดินนั่นหรือเป็นเราน้ำนั่นหรือเป็นเราเรานั่นหรือเป็นน้ำเป็นดินลมนั่นหรือเป็นเราไฟนั่นหรือเป็นเราหรือเรานั่นหรือเป็นไฟเป็นลมไฟก็รู้ชัดๆว่าไฟอยู่แล้วลมก็รู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้อย่างไรดินน้ำก็รู้ว่าดินว่าน้ำอยู่แล้วอย่างตามท้องนานี่มองไปสิมาเป็นเราได้อย่างไรก็น้ำดินก็เหยียบย่างไปมาอยู่นี้ก็เป็นดินเห็นชัดๆอยู่แล้วเป็นเราได้ยังไงเป็นของเราได้ยังไงแล้วดินน้ำลมไฟในร่างกายของเรานี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกับภายนอกนั้นมันแตกต่างกันตรงไหนจึงจะมาหัดมาแย้งความจริงถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ปัญญาแทรกลงไปจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจแล้วจะไม่ปล่อยได้อย่างไรก็ดินน้ำลมไฟคำว่าเราว่าของเรานั้นเรื่องของกิเลสมันบังคับเฉยๆแต่อำนาจแห่งความจริงแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนกระทั่งพังทลายความจำปลอมนี้ออกได้แล้วมันก็ปล่อยวางได้นี่แหละเรียกว่าปัญญาเมื่อจิตได้ก้าวเข้ามาสู่ขั้นเหล่านี้แล้วเรื่องที่ว่าจิตเป็นภาชนะของกิเลสโดยสิ้นเชิงก็กลายเข้ามาเป็นภาชนะของธรรมแทรกเข้าไปแล้วไม่มีแต่กิเลสประเภทที่ผิดความทุกข์บีบคั้นหัวใจเราโดยแท้เดียวยังมีประเภทแห่งธรรมบีบคั้นกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปอีกเช่นเดียวกันและกลายเป็นจิตที่ทรงอักทรงธรรมขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วนี่เมื่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยตามหลักธรรมชาติที่กล่าวมาแล้วนี้คืออยู่ในวงไตรลักษณ์หรืออสุภะอสุผังซึ่งเป็นความถูกต้องดีงามอันเป็นอุบายวิธีการทำลายความจำปลอมของกิเลสที่มันปักเสียบเอาไว้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวนี้ให้ขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับลำดาจิตย่อมถอยตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญนั่นว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งใดเป็นความจริงอย่างไรก็ทราบชัดและรู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นเช่นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็ไม่คัดไม่ค้านไม่ขัดไม่แย้งเพราะเป็นความจริงล้วนๆแล้วด้วยปัญญาจิตก็ไม่ไปแตะไปต้องไม่ไปยึดไปถือไม่ไปแบกไปหามด้วยอำนาจของอุปทานเหมือนแต่ก่อนถอนตัวเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้จิตก็เป็นจิตที่ทรงอัดทรงทำหรือว่าทรงมรรคทรงผลขึ้นมาเป็นขั้นๆเป็นต่างๆกิเลสก็เสื่อมลงไปที่เคยฝังจมอยู่ภายในจิตก็ถูกกำจัดออกไปด้วยสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญนี่จิตที่ทรงมรรคทรงผลคือทรงอัดทรงทำทรงด้วยวิธีการอย่างนี้การทรงกิเลสก็มีวิธีการอันหนึ่งที่กิเลสพาให้ทรงพาให้แบกให้หามเป็นอุบายของกิเลสประเภทแต่ละประเภทเสี่ยมสอนให้เราหลงเคลิ้มไปตามเพราะฉะนั้นการเชื่อกิเลสจึงเชื่อได้ง่ายยิ่งกว่าธรรมในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อมาถึง
ขั้นปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ความเชื่อธรรมเชื่อได้ง่ายความเชื่อกิเลสเชื่อได้ยากแล้วเห็นกิเลสเป็นภัยด้วยมีการระมัดระวังและต่อสู้ขับไล่กิเลสอยู่เป็นประจำในหลักแห่งความเพียรของผู้เห็นภัยนี้ด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสจะมาสนิทติดจมกับเราได้อย่างไรเมื่อเราไม่ได้มีความสนิทติดจมกับกิเลสกิเลสย่อมจะจางออกไปธรรมที่เป็นที่สนิทติดจมฝากเป็นฝากตายของเราก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วเมื่อธรรมปรากฏขึ้นมาภายในใจไม่ได้สร้างความทุกข์ความลำบากให้เราเลยมีแต่สร้างความสุขความเย็นใจความแยบคายขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับลำดาตรงกันข้ามกับกิเลสเรียกว่า 100% สวนทางกันกิเลสมีมากมีน้อยสร้างแต่ความทุกข์บีบคั้นจิตใจเราธรรมมีมากมีน้อยนิดสร้างแต่ความสุขความเย็นใจความแยบคายให้จิตใจนี่ล่ะเป็นคู่แข่งกันเห็นได้อย่างชัดๆภายในจิตดวงเดียวระหว่างกิเลสเป็นผู้ผิดงานขึ้นมาผลของกิเลสผิดขึ้นมาเป็นอย่างไรธรรมเป็นผู้ผิดงานขึ้นมาผลของธรรมเป็นอย่างไรในจิตดวงเดียวเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมและกิเลสย่อมทราบได้อย่างชัดเจนจึงสนุกคัดเลือกเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมได้ด้วยปัญญาของตนโดยไม่มีความลองใจนี่ท่านผู้ทรงมากทรงผลท่านทรงประดุจลำดับตำราอย่างนี้จนสุดท้ายปัญญาแทรกเข้าไปหมดไม่ว่าจะรูปกายทุกสัตว์ทุกส่วนรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาได้ปล่อยวางไว้ตามสภาพแห่งความจริงของมันไม่ว่าจะเป็นส่วนทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือว่าเป็นอสุภะอสุภังเห็นตามความเป็นจริงทั้งสิ้นและปล่อยวางไม่ยึดถือโดยประการทั้งปวงนี่เป็นส่วนหยาบคือรูปธรรมส่วนนามธรรมท่านกล่าวไว้ว่าขันธ์สี่เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาคือความจำจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆสิ่งเหล่านี้มีแต่ความเกิดขึ้นและดับไปและเป็นไปตามความจริงของมันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์เกิดขึ้นดับไปด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าเวทนาอนิจจาหรือเวทนาอนัตตานะยึดได้ยังไงอนิจจาอนิจจังไว้ใจได้ยังไงมันแปรเห็นอยู่เนี่ยจะโดดเข้าไปคว้ากงจักรได้ยังไงมันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยความแปรสภาพตลอดกาลอนัตตาก็บอกชัดเจนแล้วว่าอย่ายุ่งอย่ายึดกงจักรทั้งมวลเขาเดินอยู่ตามสภาพของเขาโดยธรรมชาติของเขาเองเราอย่าหลงอย่าเข้าไปสำคัญให้เป็นแง่ต่างๆไปจากธรรมชาติเดิมของเขาคืออนัตตาโดยแท้ปัญญาจึงยังทราบในสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วปล่อยขันธ์ทั้งห้าซึ่งใจเป็นผู้รับผิดชอบใจเป็นผู้ยึดถือใจเป็นผู้สำคัญมั่นหมายและแบกหามว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันปัญญาแยบคายขึ้นมาโดยลำดับและปัญญาแทงทะลุไปหมดก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าต่างกันอย่างไรบ้างที่นี่ขันก็ขันอันนี้แหละใจก็ใจดวงนี้แหละแต่ความรู้ของใจที่รอบครอบต่อขันธ์นี้มีต่างกันอยู่มากกับความรู้ของใจแต่ก่อนซึ่งไม่เคยได้พิจารณา
ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเลยมีท่านเรียกว่ากิ่งก้านสาขาของกิเลสของกองทุกข์ที่ใจเป็นผู้แบกหามแต่ผู้เดียวแล้วรวมลงไปก็คือจิตตอวิชชาเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นที่หลบซ่อนเป็นที่ทำงานแสวงหาผลรายได้สำหรับกิเลสได้ถูกปัญญาทำลายสะบั้นหันแหลกไปหมดแล้วหัวอวิชชาไม่มีที่หลบที่ซ่อนจึงหดตัวเข้าไปสู่จิตปัญญาซึ่งเคยรู้จริงเห็นแจ้งยังเข้าไปสู่จิตที่มีพิษภัยฝังจมอยู่ภายในนั้นทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นคำว่าอวิชชาก็คือยอดแห่งสมมติหรือยอดของกิเลสมหาสติมหาปัญญาก็คือยอดแห่งปฏิปทาฝ่ายมากแทงทะลุกันจนได้จนอวิชชากระจายไปหมดเป็นถ้าเรียกว่าผุยผงก็เลยผุยผงไปแล้วไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยใจดวงนั้นแหละที่อวิชชาไปปราบแล้วนั้นเป็นใจที่ทรงมรรคทรงผลเต็มจัดเต็มส่วนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสันทิติโกผู้รู้ผู้เห็นนั้นจะเห็นประจักษ์ตนด้วยการปฏิบัติของตนธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้เหล่านี้คือล่าสมัยไปแล้วหรือถ้าไม่ใช่กิเลสมันกล่อมว่าธรรมนั้นคือนั้นล่าสมัยกิเลสมันทันสมัยมันผิดทุกข์ให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันตื่นไม่มีวันเห็นโทษเพราะกิเลสมันทันสมัยธรรมมันก็แม้ธรรมมันก็กีดกันปิดบังไว้หมดเสียไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นตามหลักความจริงแล้วกิเลสมันหยาบที่สุดธรรมประเสริฐสุดนะสวนทางกันร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติหนึ่งเลวร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติหนึ่งประเสริฐร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังถูกกิเลสมันปิดกั้นไว้หมดไม่ให้เชื่อไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้เสาะไม่ให้แสวงให้เสาะให้แสวงให้เชื่อให้ทำตามคนอุบายของมันถ่ายเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นผู้ครองจิตใจของสัตว์โลกจนหาทางออกไม่ได้ตายแล้วเกิดเล่าก็เช่นเดียวกับจูงคนตาบอดไปสถานที่นั่นที่นี่นั่นแหละจูงไปไหนก็ไปเถอะของเก่าของใหม่เคยไปมาแล้วกี่ครั้งกี่หนคนตาบอดนั้นจะทราบไม่ได้เลยเพราะตาไม่เห็นจูงเหยียบย่ำไปมาในสถานที่เก่าๆนั้นกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่มีโอกาสได้รู้ว่าสถานที่เหล่านี้ได้เคยมาแล้วได้เคยเห็นแล้วเห็นยังไงก็ตาบอดจะเห็นได้ยังไงจะรู้ได้ไงก็ใจมันบอดด้วยเพราะตาปิดเสียมันก็ไม่มองเห็นนี่แหละการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกเกิดแก่เจ็บตายเคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติก็ทำนองเดียวกันกับคนตาบอดท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนั่นแหละเหมือนเป็นของใหม่ไปอยู่เรื่อยๆใช้ที่ถูกอวิชชาปิดบังหุ้มห่อไว้ให้ไปด้วยความมืดบอดจึงไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าภพนี้ภพเก่าภพนั้นภพใหม่เราเกิดเคยเกิดมาแล้วในภพนั้นชาตินี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือไปเกิดในภพใดๆก็ตามถึงหาทางทราบไม่ได้เพราะไปด้วยความมืดบอดมีอวิชชาเป็นผู้ปิดบังไว้นี่นะจึงมันจึงกล่อมเข้าไปอีกว่าตายแล้วสูญมีแต่กลมายาของวิชาทั้งนั้นบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีล้วนแล้วแต่กลอุบายของวิชาซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมลบล้างธรรมมาเป็นประจำผู้ปฏิบัติ
จะไม่ทราบเรื่องของอวิชชาไม่ทราบเรื่องของกิเลสจะทราบเรื่องอะไรทำเป็นสิ่งที่จะทราบสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก่อนจะสอนธรรมแก่โลกพระองค์ได้ทราบความจริงด้วยการปฏิบัติทราบหมดเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุให้พาเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารมามากน้อยอย่างไรพระญาณอย่างทราบแทงทะลุไปหมดกิเลสสลายตัวไปจากพระทัยเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนมองทะลุปุโปร่งไปหมดเช่นเดียวกับอวกาศของจิตเบื้องว้างไม่มีอะไรมาปิดบังคุ้มห่อได้ยิ่งทำให้รู้ได้ชัดว่าที่ถูกกีดกันที่ถูกปิดบังหุ้มห่อไม่สะดวกสบายในการคิดการรู้การเห็นก็เพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังกีดขวางเอาไว้เมื่อกิเลสบรรลัยลงไปเสียเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเบื้องว้างยิ่งกว่าจิตที่เป็นอิสระเสรีเต็มที่ไม่มีอะไรมาบังคับกีดขวางได้อีกนี่ละเหตุที่พระพุทธเจ้าจะทรงทราบได้ชัดถึงเรื่องบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีและทราบกลมายาของกิเลสที่เคยหลอกลวงโลกมานานในอุบายเหล่านี้อย่างกระจัดกระจายจึงได้ลื้อฟื้นความจริงนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันกับเหมือนกับว่าประจานหน้าของกิเลสตัวต้มขุ่นหลอกลวงสัตว์โลกนี้ให้โลกทั้งหลายได้เห็นโดยแสดงว่าบาปมีนะบุญมีนะนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีให้ละบาปหนาให้บำเพ็ญบุญหนาให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าอยากหลุดพ้นจากทุกข์ถึงพระนิพพานนะประกาศให้โลกได้รู้ได้เห็นด้วยจักพระจักสุญาณเห็นอย่างแท้จริงไม่ได้ต้นเดาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่อ่ะใจที่ทรงมรรคทรงผลแล้วแสดงเรื่องมรรคทรงผลทำไมจะแสดงไม่ได้ใจที่เคยจมอยู่กับกิเลสและถอนตัวออกจากกิเลสแล้วทำไมจะแสดงเรื่องของกิเลสไม่ได้ต้องแสดงได้อย่างเต็มภูมิใจที่ทรงอัดทรงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วทำไมจะไม่แสดงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องอัดเรื่องทำได้เต็มหัวใจแล้วก็รู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองทั้งกิเลสบาปธรรมต่างๆทั้งมรรคผลนิพพานประจักษ์ใจอยู่แล้วด้วยกันครั้งนี้เป็นทั้งครั้งกิเลสด้วยจะแสดงเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆไม่ได้อย่างไรและจิตนี้ได้กลายมาเป็นครั้งแห่งธรรมโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่แสดงเรื่องอัดเรื่องธรรมให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหน่วยได้อย่างไรต้องแสดงได้อย่างเต็มภูมิไม่สงสัยนี่ที่ว่าธรรมสดสดร้อนร้อนคำว่าธรรมมีอยู่ก็ให้พึงทราบว่าไม่มีสิ่งใดในอวัยวะของเรานี้จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมตั้งแต่พื้นพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมได้ตาก็สามารถเห็นตั้งแต่รูปหรือสีเสียงต่างๆเท่านั้นนี่วิสัยของตามีเพียงเท่านั้นหูก็เป็นวิสัยไปทางเสียงจมูกก็ไปทางกลิ่นลิ้นไปทางรสกายไปทางความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้เพียงเท่านั้นไม่ได้ลึกไม่ได้ละเอียดแหลมคมไม่ได้ทราบซึ้งไม่ได้กว้างขวางอะไรเหมือนใจเลยแต่ใจนี้สามารถเหมาะเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างดีและสามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ตั้งแต่ขั้นพื้นๆเช่นสมาธิธรรมทุกขั้นของสมาธิปัญญาธรรมทุกขั้นของปัญญาเนี่ยจิตจะเป็นผู้สัมผัสเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดสุดท่านเรียกในสมัยพุทธกาลว่ามหาสติมหาปัญญาใจก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเสียเองจนถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นอ้าวความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ใจเองตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นใจเป็นผู้จะรับทราบเป็นผู้เป็นภาชนะเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งวิมุตติธรรมจะนอกเหนือจากใจนี้ไปไม่ได้ใจก็ไม่มีคำว่าอดีตอนาคตใจไม่มีคำว่าล้าสมัยรู้อยู่ตลอดมาและตลอดไปเมื่อใจได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วใจ
จะมีอดีตอนาคตที่ไหนและตามธรรมชาติของจิตแม้กิเลสฝังจมอยู่ภายในตัวเองให้เกิดแก่เกิดตายอยู่ก็ไม่ปรากฏว่าจิตนี้ได้ตายได้จิตหายไปเหมือนกับอวัยวะทั้งหลายเลยเป็นธรรมชาติที่ยืนรงอยู่อย่างนั้นในภพชาติต่างๆกิเลสก็เหยียบอยู่บนหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่มันอยู่บนหัวใจให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่และกิเลสนั่นแหละเป็นผู้ปฏิเสธว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญนั้นเก่งไหมอุบายของกิเลสมันเหยียบย่ำทำอยู่บนหัวใจแล้วมันก็ฉุดลากหัวใจหรือเหยียบย่ำหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่ผลักสายหัวใจนั่นแหละให้ไปเกิดในสถานที่ต่ำๆนุ่มๆร้อนๆหรือสูงสูงต่ำๆแต่แล้วมันก็บอกว่าตายแล้วสูญนะการที่เกิดในช่วงที่สูงสูงต่ำๆเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็เพราะอำนาจแห่งบาปแห่งบุญมันก็บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนะแต่ถ้าที่เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็บอกว่าตายแล้วสูญเนี่ยเห็นไหมฟังดิอุบายของกิเลสแหลมคมขนาดไหนมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเปิดหน้ากากมันขึ้นมาได้อย่างเต็มโคตรแท้ของมันนอกนั้นยากลำบากมากที่จะทราบของมันต้องยอมให้มันกล่อมแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้วไม่มีทางยอมเปิดหน้ากากมันขึ้นมาให้หมดความชั่วช้าลามกของมันที่เคยหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกบีบบี้สีไฟสัตว์โลกมาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นจะเป็นผู้ทำลายมันและเป็นผู้แสดงเรื่องของมันตลอดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้รู้นั่นแหละความแหลมคมของกิเลสมันอยู่บนหัวใจแท้ๆถ้าไปเกิดที่นั่นที่นี่ไม่หยุดไม่ถอยมันยังกล้าปฏิเสธได้ว่าได้ว่าตายแล้วสูญมันหลอกถนัดดีไหมเอ้าถ้าสมมติเราจะย้อนสอนกันย้อนลูกสอนกันถ้ามาตายแล้วสูญจริงๆกิเลสมันอยู่กับอะไรกิเลสมันถึงไม่บรรลัยมันถึงไม่สูญนั่นก่อนมีที่อยู่มีที่อาศัยอยู่นี่มันถึงไม่สูญกิเลสมันอาศัยจิตมันบังคับจิตมันอยู่บนหัวใจมันบังคับหัวใจให้พาไปเกิดในที่ต่างๆแต่มันก็บอกว่าตายแล้วสูญถึงหมดเวลาสติปัญญาทำได้เบี่ยงกายเต็มที่แล้วฟาดฟันหันแหลกตัวมันเองซึ่งอยู่บนหัวใจนั้นให้พังทลายลงไปแล้วจิตนี้สูญหมายที่นี่นั่นถ้าสูญอะไรมาบริสุทธิ์นั่นก็มีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้โกหกโลกว่าตายแล้วศูนย์มันก็เห็นได้ชัดบริสุทธิ์แล้วยิ่งรู้ชัดว่าใจนี่ศูนย์ที่ไหนนี่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นถ้าจิตมันศูนย์แล้วเอาอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งล่ะนี่เห็นได้อย่างชัดเจนนี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้หนักแน่นต่ออัตต่อธรรมต่อการบำเพ็ญของตนยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่เคยกล่าวแล้วเบื้องต้นถึงเราก็เคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเคยติดจมมาแล้วไม่เคยมีความอิ่มพอเอาธรรมเข้าไปเป็นยาเบื่อมันสิให้ได้เห็นความอิ่มพอของกิเลสซะบ้างกิเลสเคยฟุ้งซ่านรำคาญสร้างความทุกข์ความลำบากให้เรามากน้อยเพียงไรพอจิตเป็นสมาธิมีความสงบเย็นขึ้นมาก็เป็นยาเบื่อความฟุ้งซ่านกลายเป็นใจที่สงบขึ้นมาความโง่เขลาบาปัญญาที่ฝังอยู่ภายในจิตใจจนไม่มีวันอิ่มพอก็ปัญญากระจายเข้าไปพังทลายลงไปเป็นยาเบื่อความโง่เขลาบาปัญญานั้นกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมาภายในใจใจที่เคยทรงกิเลสว่าเป็นตัวมรรคผลอันวิเศษตามความเสกสรรของมันถ้าเอาสติปัญญาที่ทันสมัยฟาดฟันหันแหลกมันลงไปกลายเป็นยาเบื่อกิเลสทั้งหลายให้พินาศชิบหายตายไปจากใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนขึ้นมาเลยนั่นคู่ปรับกันมีนี่ยาเบื่อกิเลสมีไม่มีแต่กิเลสเบื่อธรรมเบื่อเราเดียวทีเดียวธรรมเรายังมีธรรมพระพุทธเจ้าเอามาเบื่อกิเลสให้มันพังทลายลงไปเ
ีนี้ไม่ต้องบอกว่าทรงมรรคหรือไม่ทรงมรรคทรงผลหรือไม่ทรงผลสันทิติโกแปลว่าผู้ปฏิบัติพึงรู้เองเห็นเองพระองค์ไม่ได้ผูกขาดมอบไว้กับผู้ปฏิบัติทุกรูปทุกนามไปทั้งสมัยใดๆก็ไม่สัมผัสเป็นธรรมที่เป็นธรรมที่ทันสมัยเป็นมัชฌิมาธรรมคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่ในท่ามกลางแห่งมรรคแห่งความชอบธรรมอยู่เสมอนั่นแหละจึงว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันเหมือนกันมันไม่เคยเรียวเคยแหลมกิเลสนะยิ่งสมัยใดที่ศาสนาไม่มีกิเลสยิ่งรุ่งเรืองกิเลสยิ่งเรืองอำนาจมีฤทธิ์มีเดชบังคับจิตใจของสัตว์โลกให้เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมเมื่อธรรมได้เรืองอำนาจขึ้นมากิเลสก็พังทลายลงไปเช่นเดียวกันเพราะจงพยายามสร้างสมธรรมอบรมธรรมด้วยความเข้มแข็งให้พังกิเลสลงไปจากใจตัวปิ้นป้อนหลอกลวงนี่มันสำคัญมากเอาให้ดีมันสวมรอยทุกระยะนะก้าวไปมันสวมรอยสวมรอยในวงความเพียรของเรานั่นแหละมันแหลมขนาดนั้นคมขนาดนั้นแหละให้เอาสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาที่เกรียงไกรแล้วมันจะรู้ของกลมายาของกิเลสไปโดยลำดับธรรมดาจนกระทั่งรู้ตลอดทั่วถึงและพังทลายลงไปไม่มีอะไรเหลือตาในจิตใจเลยนั่นที่นี่รู้ที่ไหนก็อยู่เถอะคำว่าการสถานที่พบชาติต่างๆหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างปัญหาต่างหากทำถ้าไม่ได้สร้างปัญหากิเลสมีมากมีน้อยเป็นตัวสร้างปัญหาให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นมาของมีจริงมันก็บอกไม่มีนั่นมันสร้างปัญหาขึ้นมาการเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะอำนาจของมันพาให้เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็ปฏิเสธว่าตายแล้วศูนย์มันก็สร้างปัญหาขึ้นมากิเลสจึงเป็นตัวสร้างปัญหาล้วนๆทำเป็นผู้สังหารปัญหาภายในจิตใจจนกระทั่งกิเลสหมดไปปัญหาก็หมดภายในจิตใจแล้วอยู่ไหนอยู่เธอออยู่ไหนก็เหมือนได้เฝ้ากับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพุทธะแท้คืออะไรศาสดาองค์เอกแท้คืออะไรก็คือความบริสุทธิ์ของใจนี่แหละความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างไรสงสัยพระพุทธเจ้าทำไมสงสัยพระสาวกทำไมเป็นความจริงอันเดียวกันนั่นแล้วมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันนั่นลงที่ตรงนี้แล้วนี่ละเรียกว่าจิตที่ทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาฝึกปฏิบัติอย่าคุ้นอย่าเคยชินกับสิ่งใดยิ่งกว่าอัดกว่าทำนี่เป็นทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ขอให้จำเอาไว้ในสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มทักษิณกำลังความสามารถเลื่อยมาการสอนหมู่สอนเพื่อนผมสอนด้วยความจงใจจริงๆขอให้เห็นใจและการสอนนี้ไม่ใช่คุยหนาครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ไม่ใช่จะเราจะสนิทใจทุกๆองค์ไปนะมันก็ขึ้นอยู่กับอำนาจวาสนาบุญญาภิสมทานหรือความฉลาดลึกตื้นนะบางต่างกันนั่นเองนั่นแหละจะสอนให้ถูกต้องแม่นยำทุกอย่างให้เป็นที่สะดุดใจและเป็นที่เหมาะสมกับใจหาที่ค้านไม่ได้นี่ก็มีน้อยมากเพราะเหตุไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความฉลาดคือความรู้ความเห็นความเป็นของใจของผู้แสดงอีกเช่นเดียวกันรู้ขั้นไหนก็แสดงได้ขั้นนั้นเต็มภูมิเช่นรู้สมาธิก็แสดงสมาธิได้อย่างเต็มภูมิแต่แสดงเรื่องปัญญาในทางภาคปฏิบัติไม่ได้เนี่ยรู้ปัญญาเต็มภูมิทำไมจะไม่สอนเรื่องปัญญาเต็มภูมิและพูดสอนเรื่องมรรคผลนิพพานได้เต็มภูมิแล้วนี่ที่สำคัญผมพยายามสอนเราให้ได้เมื่อได้อุบายจากครูจากอาจารย์ไปแล้วสอนเราให้จริงให้จังเอาให้มันกิเลสพังทลายลงไปจากหัวใจดูสิว่าไปยังไงพระพุทธเจ้าศาสดาองค์นี้โกหกโลกหรือว่าเป็นศาสดาองค์เอกแท้มันจะแท้ภายในจิตใจของเราก่อนเมื่อแท้ภายในจิตใจของเราแล้วยอมศาสดาราบเลยอยู่ไหนก็เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ซึ่งเป็นเหมือนกันให้จึงให้พากันต่างอกต่างใจอย่าคุ้นอยากเคยกับอะไรเดินบิณฑบาตก็ให้มีสติให้มีความเพียรไปตลอดสายเคยพิจารณาอะไรให้ถือนั่นเป็นจิต
งานเป็นกิจเป็นการเป็นงานของตนท่านจึงเรียกบิณฑบาตเป็นวัดคำว่าวัดก็คือเครื่องแก้กิเลสถอดถอนกิเลสนั่นแหละไปแบบโลเลโลกเลขคิดโลเลโลกเลขมันเป็นเรื่องถอนกิเลสได้ยังไงคิดอย่างนี้ก็คิดมีกี่องค์กี่รายไปด้วยกันต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองนั่นแหละตัวภัยอยู่ตรงนั้นตัวก่อเหตุอยู่ตรงนั้นให้ดูตรงนั้นแก้กันตรงนั้นกิเลสมันอยู่ที่หัวใจธรรมจึงต้องแก้กันตรงที่หัวใจแก้ที่อื่นไม่ถูกดูไหนให้เป็นตัวลำพังคนเดียวให้รู้อยู่กับตัวเสมอนี่ก็ยิ่งมูเพื่อนมามากจำนวนมากนั้นจุนจ้านจุนจ้านนะฮะผู้สอนอกจะแตกขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าให้มีเรื่องเจตนาให้เห็นไม่ได้จะนังขาดการแสดงธรรมเหนื่อยแล้วรู้สึกอย่างไรในนี้เป็นปัญหากิเลสหรือปัญหาธรรมว่าที่ครับให้ผมขอโอกาสครับมันก็สงสัยอยู่ในจิตใจผมขอถามพระเดชพระคุณอาจารย์ว่าเมื่อพระเดชพระคุณอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนพระของพวกเรานี่เป็นแก่นแก้นตลอดหมดเรียบร้อยแล้วผ่านพ้นในการความรู้อะไรสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วกรณีจิตของอาจารย์เดชพระคุณอาจารย์ที่ประจำอยู่ในขณะเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีพระเดชพระคุณอาจารย์เอาธรรมะอะไรขึ้นมาพิจารณาครับอย่างนี้นะผมเอาเวลานี้ผมเอาหมากมาพิจารณาอย่างนี้เพราะนั้นมันเอาหมอนพิจารณาการนี้ผมก็ไปกุฏิผมก็เอาหมอนมาพิจารณาเสื่อมพิจารณาระวังท่านทั้งหลายระวังตรงนี้นะครับอันนั้นก็เดี๋ยวที่คุณอาจารย์มีสติบริบูรณ์นะครับผมตอนเดินจงกรมยืนนั่งไม่ว่าใครจะสงสัยกันนะผมแต่ก่อนผมก็สงสัยทำเป็นพระพุทธเจ้าท่านเดินวงกลมอยู่บ้างท่องเข้าสมาธิท่องบอกอยู่บ้างในตามในสมบัติรามก็มีพระอรหันต์เหมือนกันท่านมาชมละความเพียรจนกระทั่งวันพรเนี่ยกำลังไปนิพพานท่านทำเพื่ออะไรนะหนูผมก็เคยพูดให้หนูเพื่อนฟังมาแล้วตั้งแต่ท่านพระครูยังไม่มาแค่มันรู้กี่ครั้งกี่หนนั่นนี่ก็ไม่ทราบจะพูดอะไรอีกมันจะพูดอะไรพูดตามแบบของผมหมู่เพื่อนก็จะไม่เรื่องอะไรผมจะพูดตามความจริงในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ของเจ้าของของอะไรเรื่องโลกมันมีสมมติสมมติอันนั้นมันก็จะกระเทือนจิตใจให้มีผลเสียได้เห็นหนึ่งว่าอวดนะเพราะการพูดแต่ละเรื่องละเรื่องเองต้องได้คำหนึ่งเสมอพระพุทธเจ้าท่านและพระอรหันต์ท่านก็สมาธิสมาบัติเรียนกรมภาวนาเดินไปตามนิสัยของท่านผู้บริสุทธิ์ท่านฟังดูไม่ใช่นิสัยของผู้มีกิเลสจะแก้กิเลสแต่เดินไปตามนิสัยของผู้บริสุทธิ์ซึ่งยังคลองขันอยู่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ยังเป็นสมมุติเต็มตัวของมันแม้จิตจะเป็นจิตวิมุตติหลุดพ้น
จากความที่มั่นถือมั่นในขันธ์แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบในขันธ์อยู่ระดับธรรมชาติมีความรับผิดชอบมีอยู่ก็จะต้องใช้ขันธ์เป็นความคิดปรุงหรือทำนะการงานอะไรก็อะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยความคิดทางใจซึ่งเป็นเรื่องของสังขารขันธ์สัญญาขันธ์หรือวิญญาณขันธ์ที่ต้องใช้กันอยู่เป็นประจำในการใช้กันนานๆแม้แต่รถเราวิ่งนานๆก็ยังต้องพักเครื่องถ้าขันธ์มาใช้นานๆก็เราจะเรียกว่าพักเครื่องก็ได้ไม่ผิดนั่นแหละคือว่าท่านเดินคนนั่งสมาธิตอนนี้พักมีหลายพักเดินมีคมเป็นอยู่ประเภทหนึ่งพักอยู่ในเรื่องขันนั้นนี่นั่งสมาธิคั่วพักจริงๆพักขันความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยช้านั้นระงับไปตัวแบบเกี่ยวกับเป็นวิหารธรรมในทิฏฐธรรมคือในเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็มีการพักผ่อนระหว่างขันกับจิตเรื่องนี้ความจำเป็นจริงหนึ่งให้ท่านทำคำว่าจำเป็นก็จำเป็นระหว่างขันธ์กับจิตเท่านั้นไม่ได้จำเป็นนอกเหนือกว่านั้นไปเลยแต่ที่จะไปเพื่อแก้กิเลสอันใดๆแล้วนั่นอันนั้นไม่มีในพระอรหันต์ทั้งหลายตั้งแต่ขณะที่พระตั้งแต่กิเลสมันพังไปจากจิตเท่านั้นไม่มีคำว่ากิเลสจะมาแทรกขึ้นมาได้อีกเกิดขึ้นมาอีกได้ไม่มีแต่ระหว่างขันธ์กับจิตก็เป็นความจำเป็นในทิฏฐธรรมคงกว่าจะปล่อยวางกันความรับผิดชอบกันเรียกว่าตายท่านเข้าใจหรือยังนี่พูดนี่เข้าใจครับก็เข้าใจว่าก็ที่หนึ่งจะเข้าใจว่าท่านมีสมาธิเป็นที่บางเองครับผมเพราะว่าธรรมะที่สิ่งทุกอย่างก็แจ้งแล้วเรื่องขันถ้าเราจะเทียบนะเราจะเทียบเหมือนเรามีเงิน100บาทนะในตัวของเราเองนี่วันหนึ่งเราใช้ประมาณเท่าไหร่พอดีวันหนึ่งแล้วเงินนั้นถ้าสมมติว่าเราใช้วันละ20บาทเงิน100บาทจะใช้ได้ถึง5วันถ้าเรามาถ้าเสียอย่างชื่อเสียล่านี้เพียงวันเดียวไม่พอใช้ก็ได้หรือเราใช้สักวันหนึ่ง50บาทก็ได้เพียง2วันถ้าสัก30บาทนี่ก็ได้เพียง3วันถ้าเราใช้ให้พอเหมาะก็มันจะได้ถึง5วันสมมุติเราใช้วันละ20บาทได้ถึง5วันเรื่องอายุขัยของพระอรหันต์เขาเป็นเช่นเดียวกันเรื่องขันคือถ้าใช้สมบุกสมบันมากๆไม่มีการพักเลยก็เรียกว่าท่านไม่ประหยัดขันนี้เมื่อเวลาขันมันอ่อนตัวลงไปมันก็ไปทับตัวเองนั่นแหละเรียกว่าตายผ่อนลงไปในอายุขัยของขันก็เลื่อนเข้าไปเลื่อนเข้าไปเพราะการใช้นี้จะประมาณที่จะให้ไปเป็นอันตรายต่อจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีทางก็คือว่ามันมาเป็นมากัดทอนเรื่องความเป็นอยู่ของท่านของขันเรียกว่าอายุขัยเนี่ยลดน้อยลงไปน้อยลงไปเช่นเดียวกับเราใช้เงินมากนั่นแหละถ้าเราพยายามใช้ให้พอเหมาะผสมมันก็ได้ตามตรงนี้นี่อายุไขของแต่ละองค์จะเข้าได้ขนาดไหนมันก็ได้แต่ตามนั้นถ้ามีเหตุมันเดินมันดามอย่างอื่นได้เข้าใจเหรอแต่อันนี้มันรู้ตัวเองไม่มีใครบอกที่สมควรที่จะพักผ่อนเรื่องธาตุเรื่องขันด้วยจิตตภาวนาอะไรมันก็รู้กันเองมันพูดยากนะพูดได้เพียงเท่านี้ที่มันอันนั้นก็ยิ่งกว่านี้ยังมีแต่มันพูดยากในละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีรู้ยังไงเฉพาะเจ้าของแต่ไม่สามารถที่จะระบายมาได้ก็ยังมีมากมันพูดแต่เพียงเท่านี้เพราะเหตุนั้นธรรมะพุทธเจ้าที่มาแสดงให้โลกฟังนี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมที่ละเอียดนะคือละเอียดเต็มส่วนของธรรมแท้นั่นแหละ
มันละเอียดเป็นส่วนของธรรมแท้นะถ้าอยากให้ทราบเป็นส่วนของธรรมแท้ให้จิตเข้าไปถึงธรรมนั้นเท่านั้นเองรู้เองนั่นเข้าใจไม่ได้พูดนี่อย่างที่ว่าศาสนาธรรมที่สอนไว้นี่เป็นปริยาแห่งธรรมนะอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีที่ไหนใครพูดนี่ก็มีหลวงตาบัวบ้าองค์เดียวนี่แหละพูดศาสนาธรรมที่แสดงออกมาเป็นบทเป็นบาทนี้เป็นปริยาหนานั่นทั้งผลก็บอกเป็นปริยาของผลทั้งมรรคคือวิธีดำเนินก็ปริยาเป็นปริยาของมรรคปริยาของธรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมแท้เมื่อก้าวไปตามนี้ก้าวไปตามนี้นั่นแหละที่นี่ท่านเช่นว่าทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยเราจำได้ก็ตามถ้าจิตเรายังไม่ถึงธรรมอันนี้เราก็ไม่รู้ท่านที่เราก็ไม่ถึงธรรมอันนี้แท้ทำสมาธิขั้นใดเราก็รู้ในใจรู้ในใจนั่นแหละที่ทำแท้เข้าไปละคือแท้พื้นมีแท้นั่นแท้คือแท้เป็นขั้นไปพอกระทั่งถึงนี้มุดหลุดพ้นมันก็ถึงใจไอ้นี่ธรรมะเป็นยังไงนี่นะกับที่ท่านแสดงไว้เนี่ยคืออันใดที่ท่านควรจะแสดงได้มากพอเหมาะสมกับสมมติท่านก็ออกมาแสดงแต่อันไหนที่ไม่ควรที่จะออกมาได้ท่านมันก็ออกไม่ได้นั่นแหละอันนั้นที่ออกไม่ได้นั่นแหละที่อันเต็มส่วนมันออกไม่ได้แต่ที่นี้ท่านก็ไม่ปิดให้คุณนั่นไปรู้เองที่คุณง่ายๆพอรู้เองจังหวะสันทิฏฐิโกท่านนั่นแหละเช่นอย่างสมาธิเย็นเป็นยังไงสมาธิพอเข้าจิตเป็นสมาธิมันก็รู้เองสมาธิขั้นใดก็รู้เองปัญญาขั้นใดก็รู้เองโดยรู้เองจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นรู้เองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านนั่นแหละที่เรียกว่าสันติโกเต็มภูมิทูลถามท่านว่าอะไรทูลถามท่านหาอะไรเพราะความจริงมันเหมือนกันเนี่ยขอยกตัวอย่างเช่นอย่างพระอนัตตลภิกขุในตำราพวกนี้เนี่ยท่านเกิดปัญหาแต่ธรรมะท่านเป็นธรรมะขั้นสูงมากนะแต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจเกิดปัญหาเราจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงพระกันตกุฎีฝนกระหน่ำลงมาแล้วก็เลยยืนอยู่ใต้ถุนนั่นยังไม่ขึ้นทูลถามพระองค์แล้วฝนตกจากหลังคาหยดย้อยลงมาจากชายคาเข้ามาถูกน้ำที่มีอยู่ของพื้นนี้ก็ตั้งเป็นตาต่ำเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปพอกระทบกันก็ตั้งขึ้นแล้วดับไปท่านก็เทียบเข้ามาภายในสังขารคือความคิดความปรุงมันปรุงขึ้นภาพมันดับไปพร้อมดับไปพร้อมนี่นั่นท่านเทียบเข้ามาดูนั่นแล้วดูนี่ที่งานนี้ท่านก็บรรลุธรรมไปในขณะนั้นพอฝนตกหยุดก็ท่านกลับไปรู้จิตไม่ขึ้นทูลถามพระพุทธเจ้าเลยนานฟังที่ท่านเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วเขาจะไปทูลถามอะไรอีกเนี่ยตอนนั้นยังไม่เข้าใจพออันนี้เทียบเทียงเข้าไปได้สัตว์ได้ส่วนนี้แล้วอันนี้ก็พึบเลยหมดเลยพึบหมายความว่าไม่กิเลสตัปปธรรมไม่กิเลสพึบหมดเลยนี่ก็ตัวอย่างนี้ท่านก็ยกให้ท่านก็ยกมาไว้เพื่อให้เราได้พิจารณาสงสัยจะไปทูลถามพอไปรู้ไปบรรลุธรรมที่ถึงขั้นสุดยอดธรรมแล้วก็เลยกลับไม่ไปทูลถามมีถึงกล้าพูดผมเรื่องทั้งหลายไม่สะทกสะท้านผมบุ่งโกงสำหรับผมเองผมพูดอย่างนั้นนะพูดให้เข้าใจตามอัตตามธรรมความจริงมียังไงว่ากันตามความจริงไม่ว่าไปตามความจริงผู้ฟังตามผู้ฟังเพื่อเอาความจริงจะไม่ได้ความจริงนั่นแต่นั้นต้องพูดให้ตรงเป๋งเป๋งเป๋งไปเลยผู้กรองก็กรองตามนั้นต้องเข้าใจตามนั้นแต่ก่อนผมก็ฟังและอ่านในตลาดนาก็พระพุทธเจ้าแสดงทรงแสดงธรรมพุทธบริษัทและบรรลุพระโพธิพันธ์จำนวนมากจำนวนมากก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะก็เมื่อได้มาฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ชักคิดไปแล้วทีนี้ท่านเทศนี่โอ้โหเหมือนน้ำไหลไปสว่างไม่มีอะไรผิดท่านเนี่ยนี่เวลาจิตของเรากำลังพิจารณาตรงนี้มันกำลังคล่องตรงนี้ท่านเทศมาที่เอาตรงนี้ถึงตรงนี้ท่านจะว่าไงนี่ที่สำคัญอ่ะพอท่านมาถึงนี่ก็ท่านรู้แล้วนี่ท่านมานี่ท่านก็พังไปเลยเราก็ปุ๊บไปได้เลยตรงนี้ไม่ได้มากก็ตามได้ทีละรักละตอนมันก็ค่อยขยับมันไปเองนี่แหละที่ว่าพุทธบริษัททั้งหลายฟังที่พอหลักของจิตทุกคนมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงจากกันคราวนี้คนนี้ขยับนี่คนนี้ขยับด้วยคราวนี้คนนี้ขยับได้นี่มันก็ผ่านไปได้อย่างว่าที่นี่มากกว่ามากไปสำเร็จมากเลยนั่นยิ่งเป็นขั้นพวกอุกติจันยูวิปีจันยูด้วยแล้วมันก็ยิ่งเร็วแล้วจนจะเพียงขั้นถูไถอยากจะว่าพูดประทับปรมะกันก็พูดได้แล้ววะ
นั่งกันยังพอยิ้มยิ้มยับเหมือนแสงห้อยวะเวลาฟังเทศท่านนี่ผมได้ช่วย 100% เลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทได้บรรลุผลิพานนั้นเดี๋ยวนี้ผมเป็น 100% นะผมเชื่อเขาจะว่าผมโง่ก็ตามให้มันโง่แต่ผมก็เดินอย่างโง่ไปแล้วกันนะเชื่อเพราะจับหลักมาตั้งแต่โดยลำดับดาวมาตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเถ็นโอ้ยเวลาจะฟังเทศท่านนี้แหมมันก็ยิ้มยิ้มย่องในหัวใจนี่เหมือนจะเหาะจะบินนู่นนะพอวันถึงวันประชุมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหัวใจเรานี่ฟังมันต่อจริงๆนี่ยิ่งไปถึงระยะที่เรากำลังพิจารณาชุลมุนวุ่นวายกันอยู่นั้นมันหาทางออกทางเข้าไม่ได้มันเหมือนตามรอยโคนในคอกเนี่ยพอมาจวนท่านอธิบายมาถึงจวนจะถึงนั้นจ่อท่านตรงนี้ท่านจะว่าไงตรงนี้ไงพอถึงนี่ท่านพังปุ๊บไปเลยเราก็ขยับปุ๊บตามเลยอ๋อทีเดียวหนักมันถึงน้องอ้อทันทีคือมันอ้อไปตามท่านที่เราติดข้ออยู่ตรงไหนแล้วอ้อท่านทีเลยนั่นนี่หลายครั้งแล้วผมก็ไปได้สิผู้เป็นคิดปัญญาชินเมื่อไหร่ไปอยู่กับท่านจะนั่นนะก็พูดตามความจริงก็8ปีผมไปอยู่กับท่านผมไม่เคยมีความชินอะไรกับท่านเลยมันเหมือนเทปนี่นะท่านพูดแม้ว่าทีเล่นทีจริงก็ในฐานะลูกศิษย์อาจารย์อยู่ด้วยกันตั้ง8ปีก็เหมือนกับลูก8ปีสนิทสนมขนาดไหนท่านก็ต้องพูดในฐานะลูกศิษย์ลูกกับพ่อแม่นั่นเองน่ะพูดแล้วพูดแต่อันนี้มันจริงตลอดมันยังมันเปิดเทปไว้ตลอดเลยมันเข้าหมดมันไม่ลืมซะด้วยนะมันแปลกนะผมก็อัศจรรย์เหมือนกันถ้าเป็นความจำมันก็ลืมอันนี้ทำไมมันไม่ลืมแปลกมากนะมันเข้าจริงๆฟังท่านฟังจริงๆฟังยังถึงใจยิ่งครอบตาเขาๆเวลาออกมาจากป่าจากเขาโอ้ยหอบปัญหามาจนจะกล้าไม่ออกมันหนักปัญหาพอมากราบเรียนท่านน่ะท่านใส่เปี้ยงพังสลางไปหมดตัวเบาวิวเลยกลับไปตอนมาฟังนี่มันจ่อจ่อกราบเรียนถามท่านแต่ละข้อละข้อนี่มันฟังจริงๆถ้าตรงไหนยังไม่ลงกันมันก็ถกกันเหมือนกันนะผมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหไม่ใช่เล่นบรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาไม่มีใครเป็นพระตัวซนตัวขี้ดื้อยิ่งกว่าผมไปละคือเราต้องการความจริงท่านก็ทราบความจริงของเราท่านไม่เฉพาะชาวไม่ใช่เป็นคนหน้าด้านที่ไปอวดที่ถือมานะต่อท่านท่านก็ทราบถ้าท่านทราบท่านจึงได้แสดงให้เราฟังถ้าท่านเข้าใจว่าเราปฏิถือมานะท่านจะมาแสดงให้อะไรครับนี่เอาเผ็ดร้อนขนาดไหนเราเผ็ดร้อนขนาดไหนท่านก็ยิ่งเผ็ดร้อนเข้ามาเปี้ยงเปี้ยงจนพังทลายพอลงแล้วปั๊บยอมปั๊บยอมปั๊บตรงไหนที่เข้ากันยังไม่ได้เอากันอย่างนั้นแหละคนเราก็มีเหตุผลของเรานี่เหตุผลอันนี้มันข้างตัวเองมันขัดตัวเองมันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่สะดวกแต่เราก็ยังสำคัญว่ามันนั่นอยู่นั่นแหละจนกระทั่งท่านพังเข้ามาทลายแตกกระจายไปเรื่องมันก็ยอมอ้อเลยนะลงเลยผมนี่ยังมาเป็นเจ้าปัญหาก็ถูกถึงขั้นมันเป็นได้จริงๆบางทีไปได้สามสี่วันกลับมาแล้วท่านก็ยิ้มนะมาแล้วผมว่าท่านว่างั้นนะท่านได้สามสี่วันเท่านั้นอ่ะโผล่มาอีกแล้วท่านเข้าใจแล้วว่ามันแบกปัญหามาระบาดเดี๋ยวนี้คงมาฮะไม่แล้วท่านว่าเป็นตาก็เอาเลยแล้วถางเลยท่านก็เปี้ยงมาเลยจ้ะแล้วตัวเบาวิวเหมือนจะห่อจะบินกลับไปทีนี้เราคิดเราพิจารณาอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยปัญหาก็ขึ้นอีกแล้วดิอันไหนที่เราควรแก้ได้เราก็แก้ไปอันไหนที่มันแก้ยังไม่ได้แล้วมันกดท่วงจิตใจมากทั้งทำเวลาให้เสียไปก็ครูบาอาจารย์มีอยู่นี่มันก็ถึงเลยนั่นแหละพอมาเล่าถวายท่านใส่เตี้ยงทีเดียวพังเลยนั่นครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้แก้ปัญหาได้แค่ง่ายนิดเดียวไม่ได้แบบสุ่มเดานี่นะเราพูดอะไรไปมันรู้หมดเหมือนกับเด็กทะเลาะกันเรื่องบวกลบคูณหารน่ะครูนั่งอยู่เก้าอี้นี่ฟังรู้แล้วว่าใครผิดใครถูกนั่นถ้าเด็กทั้งสองคนมันเอากันชุลมุนวุ่นวายไม่ลงกันเลยแต่ครูนี่รู้แล้วว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะอันนี้ก็เหมือนกันเราพูดปัญหาขึ้นมาเป็นยังไงนี่ท่านเข้าใจทันทีใส่เตี้ยงเดียวหมดเลยนะนั่นแหละผู้รู้แก้ปัญหามันผิดกันมากนะก็เหมือนกับหมอเถื่อนกับหมอปริญญานั่นแหละผิดกันเลยรู้สิหมอเถื่อนทุ่มกันทั้งหีบดีไม่ดีคนไข้ตายหมอปริญญาเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาถามอาการแล้วก็ตรวจดูแล้วก็หยิบมานิดเดียวกันใส่ปั๊บเลย
ควรฉีดก็ฉีดควรให้นิทานก็รักษามันก็หายไปเลยนั่นมันผิดการไม่จำเป็นต้องยกมาทั้งหีบแหละยาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะอะไรที่จำเป็นเหมาะสมกับปัญหาที่เวลาเกิดเวลานี้ของคนนี้ใส่เปี้ยงอยู่ขนาดปุ๊บเลยมีปัญหาอะไรอีกอ่ะธรรมครูมีอะไรอีกบ้างไม่มีครับไม่มีเพียงแต่อยากจะบอกกับเพื่อนพระด้วยกันว่าเด็กพระครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมาของจริงถ้าใครปฏิบัติตามแล้วก็เห็นจริงๆเลยครับผมขอย้ำเท่านั้นเองครับอย่างนั้นจริงๆนี่ผมไม่สงสัยจริงๆการสอนหมู่เพื่อนผมก็ไม่ได้สอนด้วยความสงสัยทุ่มลงให้หมดคงเลยไม่มีอะไรเหลือถ้าเลยนี่แล้วผมก็หมดถ้าคิดเท่านั้นผมหมดแจ้งทุกมาติดแจ้งตั้งแต่ต้นเลี้ยงลำดับบรรดาไปเลยบางทีก็ตัดตอนน้ำมันของนั่งนี่ผู้ฟังมานี่มันฟังมาลูกกี่ครั้งกี่หนแล้วมันควรจะเข้าใจวิธีใดปฏิบัติยังไงยังไงเพราะที่เราผิดเราพลาดมาอะไรก็ดีผิดก็ดีถูกก็ดีมันเป็นครูมาทางนั้นมันเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นแหละมาอันนั้นแหละมาสองหมู่เพื่อนมันโค้งเกินไปหรืออะไรมันก็รู้การปฏิบัติไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำมันไปช้าและผิดทางก็ได้ภาคปฏิบัติไม่เหมือนภาคปริญญาปริญญาเรียนมาจากครูก็เรียนมากับผมปฏิบัติมาตั้งหลายแล้วครับผมบวชมาก็ปฏิบัติมาเรื่อยแต่ว่าไม่มีครูอาจารย์ก็ผมมาแก้เอาที่ประเด็จพระคุณอาจารย์เพราะเห็นนั้นผมถึงมุ่งมาหาพระเด็จพระคุณอาจารย์โดยเฉพาะมาแก้เอาที่ประเด็จพระคุณอาจารย์เด็กที่จะได้รู้จักเรื่องของผมได้ทางไหนทางหนังสือครับกับผมเป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆพ.ศ.15ไม่ทราบว่าใครเอาหนังสือสวัสดิ์ของหลวงปู่มั่นไปให้เล่มผมก็อ่านดูแล้วก็อยู่มาก็มีปฏิปทาพระธุดงค์คำสาที่พระเดชพระคุณอาจารย์แต่ส่งไปให้อีกเล่มก็รู้สึกว่าอ่านแล้วมันก็อยากจะออกป่าเนี่ยเพื่อนพระไม่มีทางนี้ก็อ้างอยู่นั่นครับจนกระทั่งพ.ศ. 27ที่22เนี่ยอบรมท่านสังฆาธิการที่วัดสุทัศน์ทัตติยะโคราชก็ได้เพื่อนพระทางนี้มากกระผมก็เลยสอบถามว่าเป็นทุกคุณอาจารย์อยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรทำนองนั้นก็มีเพื่อนพระที่ผมมาพักอยู่ที่นี่วัดป่าพัฒนารามเมื่อก่อนก็เป็นเลขาอยู่ที่วัดวัดผมนี้ทำงานเลยเขาบอกโอ้อยู่ใกล้ๆวัดผมบอกนี้นะช่วยพามาหาเลขาคุณอาจารย์ไม่กล้าครับเพื่อนพระกลัวพอออกเที่ยวเลขาคุณอาจารย์กลัวกันนะอยู่วัดไหนข้างที่เวลานี้อยู่ที่ปักบันทึกมันปิดมันป่ามันกลิ่งอ๋อเขาเอาคำคำกลิ่งนี่คำกลิ่งนี่อ๋อคำกลิ่งเมื่อก่อนเป็นเลขาอืมนะคือไม่กล้าเลยไปตรงทางโน้นทางโน้นก็ผมบอกว่าเอ๊ะผมตั้งใจจะมาหาพระเดชคุณอาจารย์นะเมื่อในปีแรกที่เกิดผมมาผมมุ่งมามาจนได้แล้วก็ทางโน้นมันกว่าจะกลับวัดก็ผมก็มาหาพระเดชคุณอาจารย์พูดไปพูดมาผมก็ต้องขอความเมตตาพระเดชพระคุณอาจารย์ครับปีนี้ครับผมตั้งใจแน่วจะขอมาจากพรรษาที่มีพรรษาเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนอ่ะก็ผมอยู่ที่บังกะโลครับตรงไหนบังกะโลตรงไหนบังกะโลฮะตรงไหนมามันสะดวกมากอยู่ที่นั่นการบำเพ็ญสะดวกสะดวกครับผมถ้าสะดวกก็อยู่กลับไปก็ได้สะดวกสะดวกอยู่แล้วคือผมก็ปฏิบัติตามจิตที่มันไม่ต้องมาทำมันก็แค่
อายุเท่าไหร่ท่านพระครูครับผม63ครับ63แล้วเทปล่ะเคยมีผู้ส่งไปให้ฟังบ้างหรือเปล่าเทปฟังเมื่อมาครั้งแรกก็ได้ไปตั้งหลายฉลักครับผมแล้วก็เมื่อปีที่แล้วรู้บ้านก็โดนส่งให้3ฉลักเทปของนี้ถ้าเป็นเทปสองฟ้ารู้สึกเป็นร้อนอยู่มากนะเข้มข้นมากนะเทปสองฟ้าจนก็ไปอีกแบบนึงคือเทปร้อนมากก็มีเทศสามยาจนก็มีเทศวันที่15มกรา26มีเสียงร้อนหนึ่งมากท่านพระครูได้ฟังแล้วอย่างกันนี่ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติของการปฏิบัติแล้วมหาสติมหาปัญญาอยู่ผมก็คาดคะเนเอางั้นแหละอยู่ในขั้นอรหัตมรรคนี่พอผ่านนั้นไปแล้วคำว่าสติก็ดีมหาสติก็ดีมหาปัญญาก็ดีท่านไม่ได้ยอมนี่นะท่านฟังได้ท่านจะแบกเอาอะไรแบกมหาสติแบกมหาปัญญาไว้ทำไมมหาสติมหาปัญญาเป็นสมุดเครื่องแก้กิเลสกิเลสพังไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาไปเองแล้วตั้งแต่หลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่นิยมตนเองไม่เสียสรรตนเองว่ามีสติหรือไม่มีสติว่าขาดสติหรือไม่ขาดสติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นถ้าพูดก็พูดบริสุทธิ์ไม่นิยมว่าตนมีสติตนขาดสติเอาฟังที่ท่านพระครูฟังนี่ครับเคยได้ยินไหมคำพูดนี้คำว่ามหาสติมหาปัญญานี่เป็นเครื่องมือสำหรับต่อสู้กิเลสกิเลสละเอียดมหาสติปัญญาเป็นของละเอียดพอกิเลสสมมติอันนี้พังไปแล้วสมมตินี้ก็หมดปัญหาไปเหมือนกันนะเหมือนกับเรามีดเราเนี่ยเราปอกทุเรียนนี่นะพอปอกทุเรียนเสร็จแล้วอันนั้นทุเรียนเสร็จแล้วอันนี้ก็ปล่อยอันนี้ก็ปล่อยนะใครจะมากินมีดมหาสติมหาปัญญาเป็นสมมตินี่ถ้าจะทำทั้ง4เป็นสมมุติทั้งนั้นนั่นฟังดิทุกสมุทัยเป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดนิโรธมรรคเป็นสมมุติฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนผ่านจากนั้นไปแล้วนั่นทีนี้จะมาอยู่สัจธรรมทั้ง4นี้ยังไงจิตที่บริสุทธิ์ย่อมมาอยู่ในที่นี้นะเพราะนี้เป็นทางก้าวเดินนิโรธคำว่าดับก็ขณะของกิเลสที่ดับทุกข์ก็เพราะอำนาจของมรรคที่มีกำลังเต็มที่แล้วสังหารทุกข์ดับพึบลงไปนั่นนะก็ขณะเดียวเท่านั้นก็หมดปัญหาไปแล้วนั่นแล้วจะไปแบกเอานิโรธที่ไหนอีกคำว่านิโรธดับก็ดับทุกข์ต่างหากเนี่ยจะไปแบกเอาอะไรสติปัญญาก็แก้กิเลสเนี่ยดูเดินทางตัวเองได้เมื่อไหร่สติปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปได้นี่นั่นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ต่างหากไม่นิยมการเกิดการดับฟังตรงนี้เป็นไงเคยอ่านในหนังสือบอกว่าพระอรหันต์ท่านมีสติบริบูรณ์อ๋ออันนี้นั่นอันนี้เป็นความจำเคยของท่านอันนี้ผมก็มาปฏิเสธนะผมไม่ปฏิเสธว่าพระอรหันต์ท่านมีสติสมบูรณ์นั่นผมไม่ปฏิเสธเพราะเป็นคำจำเคยสมกับภูมิท่านอันนี้ผมไม่ปฏิเสธแต่หลักธรรมชาติจริงๆแล้วพระอรหันต์ท่านจะไม่ท่านจะไม่มารับเอามหาสติมหาปัญญาท่านจะไม่มาเสกมาสันท่านจะไม่มาสัมพันธ์เลยเข้าใจแล้วนะเช่นอย่างเวลาอย่างพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงแสดงถึงเรื่องสติในเวลาที่ควรแสดงนะเช่นมีพระอรหันต์ถูกเขาฟ้องร้องนะในตำราก็มีฟ้องร้องว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นทุ้งสูงที่เลื่อนนะนี่เวลาไปทูลพระพุทธเจ้าขึ้นหาพระพุทธเจ้าไปฟังพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงว่าอย่าไปหาเรื่องใส่เธออยู่เธอเป็นสติญี่ปุ่นละแล้วนี่เนี่ยคือเอาสตินี่ขึ้นมาพูดถ้าไม่งั้นมันก็ไม่มีที่จะพูดอย่างว่าหรือว่าเธอบริสุทธิ์แล้วนี่มาบอกว่าเอาเป็นเธอเป็นสติอยู่ไหนแล้วนี่นั่นเอามารับกันกับสมมติอันนั้นเข้าใจไหมล่ะเมื่อมีสมมุตินั้นแล้วอันนี้ก็ไม่เอามาใช้เพราะธรรมชาตินั้นมันเหนือสมมุติแล้วอันฟ้องร้องนี่มันอยู่ในสมมุติอันนี้ก็ต้องเอามาแก้กันเนี่ยเธอเป็นสติวินัยแล้วนานนี่เอาสมมุตินี่มาแก้ตรงสมมุติอันนี้ส่วนนั้นเหนือแล้วไม่รู้เข้าใจไหมครับผมเคยพูดเสมอ
ว่าผมเป็นคนลงยากนะลงใครก็ตามยิ่งทุกวันนี้ยิ่งทิฏฐิมานะตรวจฟ้าหรือถ้ามีฟ้านะใครจะว่าองค์ไหนเก่งขนาดไหนใครเก่งขนาดไหนก็ตามหากไม่กดหากไม่ยกหยอกคือกดลงก็ไม่กดตำหนิก็ไม่ตำหนิชมก็ยังไม่ชมถ้ายังไม่เข้าถึงตัวเมื่อไหร่แล้วยังเท่าก่อนจนกระทั่งเข้าถึงตัวแล้วเอาละที่นี่นะจะควรเชื่อขนาดไหนลงขนาดไหนสมมติว่าลง 90% ก็อยู่ 90% เลยถ้าลง 100% แล้วเอาที่นี่ถึงขั้น 100% แล้วใครจะว่าองค์นี้องค์นี้ไปเขาจะถูกฟังเล่าว่าท่านองค์นั้นเป็นสังฆาไปที่ไรเฉยผมไม่ฟังเลยแน่เลยงั้นนะถ้าลงได้ลงยกผลประโยชน์ให้ท่านเต็ม 100% เลยไม่มีทางที่ว่าจะไปสงสัยท่านเอ๊ะท่านถึงขนาดนั้นทำไมถึงเป็นนั้นได้ไม่มีเลยในหัวใจว่าอะไรไปก็ว่าไปที่เนี่ยปากของเขามีหัวใจก็มีสมมุติมีอยู่ในโลกนี้ว่าไงแล้วธาตุขันธ์ของท่านก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ก็สมควรที่จะถูกกำหนดได้เช่นเดียวกับโลกทั่วไปอันนี้แต่ส่วนอิตยมุตนั้นท่านไม่มายุ่งอันนั้นเราหายทราบมันไม่เสียหนึ่งเสียเข้าใจนะที่พูดนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันหลายขั้นหลายภูมิหลายตอนแต่เมื่อมันถึงอันนั้นแล้วจะเอาอะไรไปพูดมันพูดไม่ถูกเนี่ยเรานี้มีแต่สมมติทั้งนั้นเป็นอันนั้นเป็นอันนี้อะไรว่าอันนั้นมันเหนืออันนี้ไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะมาพูดมันเข้ากันไม่ได้เลยวางพูดยังไงถ้าโลกกับมันเป็นคนละโลกแล้วแต่นั้นมันไม่ใช่โลกนอกจากโลกพุทธธรรมคือธรรมเหนือโลกว่างั้นนะแล้วที่ตรงนั้นล่ะตรงที่ว่าพระอรหันต์ไม่มีเวทนาท่านพระครูว่าไงมีความรู้สึกไงก็ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ยังมีเวทนาหมายถึงเวทนาทางใจนะผมพูดหมายถึงเวทนาทางใจจิตเวทนาส่วนกายเวทนานี่ยอมรับการเพราะเวทนาก็เป็นสมมุติกายก็เป็นสมมุติมันก็เป็นภาชนะของกันได้โดยดีแหละส่วนจิตที่เป็นจิตวิมุตติแล้วนั่นน่ะอันนี้ผมก็มาได้ยินโตฟ้าจะปุ่นนะมาเทศที่นี่นะผมสะดุดใจปั่นอะไรโง่ก็โง่แสนโง่จะเปิดก็โง่ให้หมู่เพื่อนฟังซะผมสะดุดใจปังเลยทันทีท่านพูดท่านอ้างกับพระพุทธเจ้ามาหนึ่งเดือนนะพระพุทธเจ้ายังต้องเสวยทุกข์หวานงั้นยกตัวอย่างขึ้นจนเวลาเสด็จไปกรุงอุชินาราเนี่ยให้พระอนุตังหน้ามาให้กินอนุตังหน้ามาแล้วตถาคตดื่มมาแล้วตถาคตเพียอนุราชของคาติให้ตถาคตพักผ่อนนั่นก็แสดงว่าพระองค์ทรงเสวยทุกขเวทนาท่านมาเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่ไปทำลายความบริสุทธิ์หรือไปยุ่งกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าของพุทธะแท้จริงนั่นแต่เวลามันโง่แสนโง่ตามมันเป็นตามความโง่ของเจ้าของแล้วมันผึ่งมันทำไมถึงพูดได้อย่างนั้นแต่เราก็พูดเพราะท่านกำลังจะปฏิบัติอะไรนั่นนะถ้าเป็นวงปฏิบัติจริงๆว่ามีจิตสูงขนาดไหนแล้วใส่กันเปี้ยงเลยนะนั่นตรงนั้นเพราะมันต่างกันนี่ผู้ปฏิบัติทำไมจึงมาพูดได้อย่างนี้ถ้าว่าลูกยิงเห็นจริงทำไมจึงเอานี้มาพูดได้นี่แน่จิตว่างไหมครับฮะจิตว่างไหมครับผมว่างนี่แหละธรรมชาติเหมือนกันแล้วมันมีเวทนาปล่อยวางเฉยแล้วเป็นหลักธรรมชาติฟังดิธรรมชาติเวทนามันก็เป็นสมมุตินี่ธรรมชาตินั้นเป็นสมมุติเมื่อไหร่มันจะเข้ากันได้ยังไงเนี่ยเท่านั้นเป็นเท่าไหร่มันก็เป็นอยู่ในเนื้อในกายนี่แหละเป็นหลักธรรมชาติที่จะห้ามไม่ให้มันไปเข้าจิตท่านไม่ได้ห้ามมันเป็นหลักธรรมชาติของมันเองรู้กันอยู่ชัดๆอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรไปก็เป็นมันก็รู้จะชาติอยู่ตามอันต่างจริงของเราของใครของเราอยู่นั้นไม่ไปก้าวไก่กันอันนี้ก็ดิ้นอยู่ในวงสมมุตินี่เสียผู้วิมุตต์ก็อยู่วิมุตต์เสียเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยขอพูดไปพูดไป